สวัสดีนะคะพบกับแต้วแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปดวงราย3เดือนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดวงราย3เดือนก็จะเป็นในระหว่างเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะซึ่งแต้วทำให้กับชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าราศีที่6นะคะก็เต้าวัดจากเมื่อ3เดือนที่แล้วนะชาวราศีพฤษภนะคะมียอดวิวเป็นอันดับที่6นั่นเองนะคะก็เลยทําให้เป็นลําดับที่6เนาะนะคะดังนั้นเรามาดูกันถ้าชาวราศีพฤษภนะคะอยากเป็นลําดับ1ก็จะต้องปั่นวิวกันนะคะในคลิปนี้นะคะเพื่อที่3เดือนหน้าก็จะได้เป็นอันดับที่1นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็วิธีการอ่านในคลิปนี้นะคะต้องจะอ่านเป็นภาพรวมของชาวราศีพฤษภก่อนว่าช่วง3เดือนนี้นะภาพรวมของชีวิตคุณนะคะคุณจะเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะแยกย่อยเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักให้แบบละเอียดเลยนะจะได้เอาไปปรับใช้กันได้นะสำหรับคําแนะนําต่างๆนะคะแล้วก็สําหรับวันที่นะคะเต้าให้แล้วแต่คนที่เข้ามารับชมรับฟังได้เลยนะคะคุณสามารถดูตามแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกก็ได้นะวันที่เนี่ยให้ไว้ที่ด้านใต้คลิปนะทั้ง2แบบแล้วนะคะเต้าไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องคุณจะต้องแบบดูตามแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกก็คือปล่อยฟรีให้กับคนที่เข้ามาดูได้เลยนะคะหรือใครอยากจะดูตามแบบลัคนาก็ได้เช่นเดียวกันลัคนาก็คือเวลาตกฟากเนาะตามแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาความเชื่อที่แรงกล้าที่สุดในตัวคุณแล้วกันนะคะแล้วก็เลือกดูแบบนั้นนะคะหรือว่าใครอยากดูทั้งสองแบบทั้งแบบว่าโหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์ตะวันตกมันก็อาจจะแบบออกมาหลายๆราศีอะไรแบบนี้นะก็แล้วแต่คุณได้เลยเช่นเดียวกันนะคะก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook Fanpage ชื่อว่า Red Lips Selling นะฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องสามารถกด Super Thanks หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะคะหรือถ้ารับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนนะกำลังใจดีแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กันเสมอมาเลยนะคะเรามาดูการชาวพฤษภนะคะ3เดือนนี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะมาเริ่มต้นนะคะตัวตนของคุณเนาะ3เดือนนี้นะ The Chariot ว้าวพลังงานการเดินทางมาแรงมากๆเลยชาวพฤษภน่าจะได้เดินทางนะคะSix of Swords นี่เห็นไหมนี่ก็เดินทางเหมือนกันนะขึ้นเรือนะฮะอันนี้ขึ้นรถอันนี้ขึ้นเรือนะฮะพลังงานการเดินทางโดดเด่นขออนุญาตขยับไพ่เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวมันตกขอบแล้วก็ว้าว Ace of Wands นะคะการเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่นะจ๊ะมาแล้วนะคะอดีตของคุณนะฮะโอ้โชคดีที่เป็นอดีตนะฮะ Nine of Swords นะคะ Nine of Swordsคุณน่าจะต้องผ่านเรื่องราวอะไรแบบหนักๆมานะคะสำหรับชาวพฤษภนะคะความคิดของคุณโอ้เอซอบโซสนะคะโอ้น่าแปลกจังนะคะเต้าอะล้างไพ่แล้วนะแต่ว่าไพ่บางตำแหน่งคุณตรงกับราศีมังกรเลยนะคะ Page of Pentacles นะคะโอ้ว้าวทำไมถึงไม่โฟกัสอะโฟกัสแล้วนะคะโอเคเรามาดูกันนะขออนุญาตวางในส่วนของหัวข้อเรื่องก่อนเลยนะฮะการงานอันนี้คือจะขยายความเนาะการเงินนะฮะแล้วก็ความรักนะฮะเรามาดูกันมาเบอร์แรกเลยนะฮะการงานก่อนเลยนะ Two of Pentacles นะคะว้าวทำไมไพ่ถึงไม่โฟกัสกล้องไม่โฟกัสเราต้องพยายามจับนะครับ Knight of Pentacles นะคะโอเคการงานดีนะแล้วก็ Seven of Pentacles นี่เห็นไหมการงานดีมากๆเลยนะคะชาวพฤษภถัดมานะคะในเรื่องของการเงินต้องขออนุญาตวางทับกันไปก่อนเลยนะ Two of Cups นะคะการเงินนะคะทำไมจึงไปเกี่ยวกับคู่ล่ะ Eight of Pentacles โอ้ยเงินดีมากนะคะเงินดีมากนะชาวพฤษภนะคะแล้วก็โอ้ Two of Cupsไพ่สำหรับนี้เขามีทัวร์คัพ2ใบนะคุณขึ้นมาถึง2ใบเลยทีเดียวนะคะอืมฮึโอเคแล้วก็ความรักนะคะโอ้ความรักก็ดีนะจ๊ะ Ace of Pentacles นะคะใครบางคนนะคะจะมีการโอเค
King of Swords นะคะโอเคแล้วก็ใบสุดท้ายสำหรับความรักของคุณนะโอ้ The Tower นะคะมาเรามาดูกันชาวพฤษภนะแล้วก็ไพ่เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ Attraction นะคะ Attraction นะคะไพ่นางฟ้าบอกแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะโอ้ Very soon อายาโอเคไม่แปลกใจเพราะมี1เหรียญอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะDragon Slay them all นะคะอันนี้คือคำแนะนำของคุณในเดือนนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งใบนะ Flower Be honest with yourself นะคะเต้าน่าจะต้องปรับแสงของกล้องสักเล็กน้อยเนาะมันดูจ้าอย่างงี้ก็ไม่รู้นะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดวงราย3เดือนของคุณนะคะประจำเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะคะจะเป็นอย่างไรเนาะไพ่จะบอกอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเต้าขออ่านภาพรวมนะพลังงานของชาวราศีพฤษภในช่วง3เดือนนี้กันก่อนนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเริ่มต้นที่พลังงานตัวตนของคุณเลยนะ The Chariot ขึ้นมานะคะชาวพฤษภพลังงานของการเดินทางขึ้นมาแบบโดดเด่นมากๆเลยชาวพฤษภนะคะดังนั้นต้องมองว่าช่วง3เดือนนี้คุณจะต้องได้เดินทางอย่างแน่นอนนะคะเน้นไปในเรื่องของการเดินทางไกลนะในที่นี้ก็คือการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือบางคนเดินทางไปต่างประเทศนะบางคนอาจจะด้วยเรื่องงานก็ได้บางคนอาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการศึกษาหรืออื่นๆใดๆนะคะเหมือนชีพจรจะลงเท้าในช่วง3เดือนนี้นะคะไม่ว่าเดินทางไปที่ไหนอะไรอย่างไรแต่ว่ามันจะเกิดความสำเร็จขึ้นในชีวิตคุณถ้าใครเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะก็จะได้งานเนาะเดินทางไปด้วยเรื่องงานอะไรแบบนั้นก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องงานถ้าใครเดินทางไปหาคู่หาแฟนบางคนอาจจะมีเกณฑ์แบบนั้นนะคะก็มีเกณฑ์จะได้คู่ได้แฟนก็คือเอาเป็นว่ามีโชคจากการเดินทางในช่วง3เดือนนี้ว่างั้นเถอะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะบางท่านเนี่ยThe Chariot อาจจะบอกอีกว่าคุณอาจจะกำลังได้รถใหม่ก็ได้นะในช่วง3เดือนนี้นะคะบางคนมีเกณฑ์ไปดาวรถซื้อรถใหม่นะคะเปลี่ยนรถอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอัปเกรดรถของคุณอะไรแบบนั้นนะคะจากรถญี่ปุ่นเป็นรถยุโรปอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะพลังงานประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอดีตที่ผ่านมา Nine of Swords นะคะเหมือนคุณเพิ่งเจอเรื่องราวอะไรหนักๆในชีวิตมานะคะต้องมองว่าสำหรับบางท่านเนี่ยคุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงของการเคลียร์ปัญหาเหล่านี้หรือความท้าทายที่เกิดขึ้นกับคุณตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะแต่ต้องมองว่ามันจะผ่านไปได้สุดท้ายแล้วคุณจะสามารถปลดปล่อยนะคะความทุกข์ความเศร้าหรือความกังวลอะไรบางอย่างหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่มันติดขัดมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะมันจะคลี่คลายแล้วก็คุณจะเจอทางออกของมันอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรว่างั้นเถอะนะคะเดี๋ยวมันจะกำลังคลี่คลายหรือว่าไพ่กำลังจะบอกว่าซิกซับซ้อนเนี่ยปัญหาเรื่องราวบางอย่างที่คุณเผชิญอยู่ก่อนหน้านี้นะคะมันจะคลี่คลายสลายหายไปด้วยตัวของมันเองเนาะเหมือนกับว่าใช้ระยะเวลาในการเยียวยาหรือว่าการแก้ไขนะคะก็เดี๋ยวคุณจะเข้าสู่แบบวงจรใหม่ของชีวิตเนาะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพราะว่าเห็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่อยู่ตรงนี้แล้วชาวพฤษภเนาะเอซอบอนขึ้นมานะคะบางท่านเนี่ยถ้าคุณลาออกจากงานช่วงก่อนหน้านี้มีเกณฑ์จะได้งานในช่วง3เดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะเป็นงานที่คุณชอบเป็นงานที่คุณถนัดเป็นงานที่คุณรักแล้วก็เป็นงานที่คุณมีแพชชั่นกับมันด้วยนะคะเหมือนอารมณ์บางคนกำลังจะเจอตัวเองแล้วอารมณ์นั้นนะเจองานที่ใช่ของตัวเองแล้วจริงๆนะคะมียินดีด้วยจริงๆนะคะแล้วก็บางท่านกำลังจะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆก็ได้เนาะถ้าในกรณีที่คุณไม่ได้ทำงานประจำนะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ในหัวช่วงเวลานี้นะคะกำลังเริ่มต้นทำหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นเป็นอาชีพที่2ก็ได้มีความคิดในหัวว่าเอ้ยอยากทำนู่นทำนั่นทำนี่ในช่วง3เดือนนี้นะคะก็เป็นจังหวะอันดีในการเริ่มโปรเจกต์นะคะเนี่ยบางคนเนี่ยซิกซอฟซ้อมเหมือนคุณออกจากพลังงานเก่าๆเดิมๆกำลังหวนเข้าสู่ทิศทางใหม่ๆของชีวิตอะไรแบบนี้มันอาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะแต่ว่าเชื่อเถอะว่าทิศทางใหม่ที่คุณกำลังจะเดินไปขอให้คุณมีความเชื่อมั่นกับมันนะไพ่บอกแบบนั้นนะคะแล้วก็เริ่มต้นทำในสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของคุณจริงๆนะในช่วง3เดือนนี้นะคะแล้วมันจะปังแล้วมันจะปังมากๆนะคะเอซับซอดขึ้นมาความคิดของคุณนะชาวราศีพฤษภโอ้ความคิดคุณนะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันมีแต่การเริ่มต้นใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะเหมือนคุณอยู่ในช่วงของการวางแผนชีวิตเนาะการใช้เหตุและผลในช่วงเวลานี้เยอะมากๆเลยนะคะบางคนอาจจะวางรถทริปของชีวิตใหม่นะ
ไม่ใช่โรดทริปพูดผิดโรดแมปของชีวิตใหม่นะคะว่าเอ้ยอยากจะเดินไปในทิศทางไหนอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบางคนมีความคิดอยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่อยากทำสิ่งใหม่อยากทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมก็ได้นะคะเหมือนกับว่าจะมีการตัดสินใจที่สำคัญบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วง3เดือนนี้นะซึ่งการตัดสินใจนี้เป็นการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะที่มันเกิดจากการกลั่นกรองหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้เหตุและผลอย่างถ่องแท้แล้วอะว่าคุณอยากจะเลือกสิ่งนี้นะคะซึ่งการตัดสินใจนี้นะคะจะนำพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับชีวิตคุณเนาะสมมติว่าถ้าเป็นในเรื่องงานสมมติบางคนอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานอะไรแบบนี้เนาะการตัดสินใจนี้จะทำให้ชีวิตคุณพลิกผันไปในอีกรูปแบบนึงนะคะหรือคุณจะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่พลิกผันเนี่ยจะนำคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่านะคะขอให้เชื่อมั่นในแพชชั่นของตัวเองแล้วก็ความคิดการวางแผนวางรากฐานของตัวเองนะแล้วก็อนาคตอันใกล้เนี่ยเพจออฟเพนทาเคิลนะคะอันนี้สิ่งที่ต้องมองเห็นคือบางคนคุณจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างแบบเป็นจริงเป็นจังนะในอนาคตอันใกล้ที่นี้ก็คืออาจจะเลยช่วงเมษาพฤษภามิถุนายนไปอาจจะเป็นตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะเหมือนบางท่านเนี่ยช่วง3เดือนนี้สิ่งที่ต้องมองเห็นนะคุณมีไอเดียโปรเจกต์อะไรบางอย่างหรือคุณมีความคิดที่อยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะอยู่ในหัวคุณเนี่ยบางคน3เดือนนี้คุณกำลังเริ่มต้นใหม่แบบจับต้นชนปลายสมมตินะสมมตินะบางท่านอยากที่จะทำช่องต่อทำช่อง YouTube อะไรอย่างนี้คุณอาจจะมีไอเดียนะคะอยู่ในหัวอะไรอย่างนี้นะคุณก็เริ่มศึกษาหาความรู้บางคนแบบวางโรดแมปของช่องว่าเอ้ยอยากทำช่องแนวนี้อะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้เพื่อที่จะให้มันสร้างรายได้อะไรก็ว่าไปนะคุณมีความคิดแบบนี้แล้วคุณก็เริ่มต้นทำเริ่มจับต้นชนปลายลองผิดลองถูกนะคะเนี่ย3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะส่วนพอถัดจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปกรกฎาคมเป็นต้นไปนะสิ่งที่คุณเริ่มต้นทำในช่วง3เดือนนี้มันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะในที่นี้ก็คือบางคนเนี่ยเหมือนเพจออฟเพนทาเคิลเป็นอารมณ์แบบเหมือนคุณเริ่มทำเป็นจริงเป็นจังแล้วเริ่มจับทางได้คุณเข้าใจความหมายปะอาจจะเป็นธุรกิจใหม่งานใหม่อะไรที่คุณทำนะนั่นแหละมันเริ่มจับทางได้มันเริ่มมองเห็นเม็ดเงินหรือว่ามองเห็นการก้าวหน้าเติบโตต่อไปอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนเริ่มจับทางได้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปอารมณ์ประมาณนี้คุณอาจจะต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างในช่วง3เดือนนี้นะคะแต่เชื่อเถอะเนาะพอหลังจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปตั้งแต่กรกฎาคมนะคะคุณจะเริ่มมองเห็นทิศทางที่สดใสอ่ะของสิ่งที่คุณเริ่มต้นทำในช่วง3เดือนนี้นะคะชาวพฤษภเนาะฟังดีๆนะคะทีนี้ประมาณนี้นะคะภาพรวมชีวิตนะทั้งหมดทีนี้เรามาดูแยกย่อยในเรื่องของงานกันบ้างชาวพฤษภคุณได้ทัวร์ Pentacles นะคะ Nine of Pentacles Seven of Pentacles โหถามเรื่องงานไพ่เหรียญขึ้นมาเต็มเลยนะคะโอ้โหนั่นแปลว่าการงานของคุณนะคะนำพามาซึ่งการเงินนะคะอย่างแน่นอนนะคะขอพูดในส่วนของคนที่อาจจะว่างงานตกงานอยู่ในช่วงเวลานี้อาจจะกำลังหางานนะคะในช่วงของเดือนเมษายนนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีงานเข้ามานะคะที่น่าสนใจถ้าบางท่านเนี่ยเดือนเมษายนคือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนเลยนะคะคุณอาจจะต้องเลือกนะตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยนะคะอาจจะมีงานเข้ามา2งานถ้าในกรณีที่บางท่านส่งเรซูเม่หรือสมัครไปมากกว่า1บริษัทนะคะคุณอาจจะสมัครไป5แต่ว่าได้มา2อะไรอย่างงี้มีคนตอบรับคุณ2คุณก็ต้องเลือกแล้วถูกไหมนะคะถ้ามีคนตอบรับคุณ2เนี่ยนะคะนั่นแหละมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเลือกงานที่คุณรู้สึกว่าใช่กับคุณมากที่สุดทำนองนั้นนะคะแต่ต้องเห็นพลังงานของการเดินทางเกิดขึ้นนะงานที่ใช่สำหรับคุณอาจจะเป็นงานที่คุณต้องเดินทางหน่อยนะคะเพราะไพ่ตัวตนเนี่ยขึ้นมาในส่วนของการเดินทางหรือการมูฟการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะคะเหมือนจะไม่ได้อยู่แถวๆที่เดิมอารมณ์นั้นนะคะเหมือนงานมันจะเป็นงานที่ดีกับคุณมากกว่าประมาณนั้นนะคะอาจจะต้องเดินทางไกลหน่อยแต่ว่าได้เขาเรียกว่าอะไรเป็นงานที่คุณชอบมากกว่าสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานดีกว่าอะไรแบบนั้นนะคะลองเลือกดูนะคะเหมือนจะต้องอยู่ไกลห่างไกลจากบ้านหรือบางคนต้องย้ายแบบย้ายหอย้ายคอนโดย้ายอะไรแบบนี้เนาะอยู่ไปอยู่ใกล้ที่ทำงานอารมณ์นั้นนะคะมีพลังงานการเดินทางเกิดขึ้นการมูฟการยกย้ายหรือการเดินทางการไปทำงานที่ไกลจากที่อยู่ของคุณทำนองนั้นนะคะลองดูนะมีเกณฑ์จะได้งานตั้งแต่เดือนเมษายนเลยนะคะแล้วก็เดือนพฤษภาคมก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เดือนมิถุนายนแต่ตะวันน้ำหนักมากที่สุดอะคือเดือนเมษายนนะคะที่คุณจะได้งานเนาะนะคะเดือนพฤษภาคมอาจจะเป็นการเริ่มต้นของงานเลยอะเหมือนกับว่าเมษายนคุณต้องเลือกใช่ไหมว่าคุณจะเข้าบริษัทไหนแล้วก็พฤษภาคมก็คือเริ่มต้นทำงานของคุณเลยอ่ะในตำแหน่งหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็เป็น
ต้องบอกเลยว่างานตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่มีความมั่นคงแล้วคุณสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้แล้วก็บางท่านเป็นลักษณะที่คุณสามารถที่จะอยู่กับบริษัทเนี้ยไปได้จนแบบเกษียณจนแก่เลยอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้นะคะที่มองเห็นทีนี้คนที่ทำงานประจำนะคะไพ่บอกอะไรบ้างนะคะคนที่ทำงานประจำเนาะในช่วงของเดือนเมษายนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่นะคะมากกว่า1หน้าที่นะหรือคุณอาจจะจำเป็นจะต้องเลือกนะคะในหน้าที่การงานก็คือมี2กรณีคือบางคนจะต้องทำงานควบ2ตำแหน่ง2หน้าที่หรือว่ามีการรับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนั้นในเดือนเมษายนหรืออีกกรณีนึงคือบางท่านอ่ะคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์ตำแหน่งนะคะงาน2อย่างที่คุณจำเป็นจะต้องเลือกก็ได้สมมติว่ามีตำแหน่ง A กับตำแหน่ง B เจ้านายคุณอ่ะเห็นว่าคุณมีความสามารถใน2ตำแหน่งนี้นะแต่ว่าเขาอาจจะให้คุณเลือกอ่ะว่าคุณอยากทำตำแหน่งไหนอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้แล้วคุณจำเป็นจะต้องเลือกในเดือนเมษายนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดือนพฤษภาคมเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปติดต่อประสานงานหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรติดต่อประสานงานแล้วเกิดความสำเร็จในเรื่องงานเกิดขึ้นนะคะมากๆหรือบางคนได้รับการออฟเฟอร์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนาะเหมือนกับว่าช่วงเดือนเมษายนคุณอาจจะได้ต้องเลือกใช่ไหมว่าคุณจะเลือกทำตำแหน่งไหนแล้วก็เดือนพฤษภาอาจจะมีการแต่งตั้งหรือมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะหรือว่าคุณได้เข้าสู่บทบาทใหม่ๆในหน้าที่การงานของคุณตำแหน่งใหม่อะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เดือนมิถุนายนเนี่ยถึงจะได้เริ่มต้นทำงานอย่างเป็นจริงเป็นจังทำนองนั้นนะคะลงลึกในรายละเอียดพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทำงานอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้เอาเป็นว่าการงานราบรื่นดีมากๆสำหรับคนที่ทำงานประจำนะในช่วง3เดือนนี้นะคะทีนี้คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทำฟรีแลนซ์นะสิ่งที่ต้องมองเห็นเดือนเมษายนนะคะคนมีเกณฑ์จะต้องทำงานควบ2งานนะไม่ว่าคนที่ทำฟรีแลนซ์ก็ดีหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวก็ดีอาจจะมีโปรเจกต์เข้ามา2โปรเจกต์นะคะลูกค้าเข้ามา2รายใหญ่ๆที่คุณต้องดีลด้วยอะไรแบบนั้นนะแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับบางท่านบางแล้วแต่ธุรกิจของคุณนะหรือว่างานของคุณอะไรแบบนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องทำ2งาน2โปรเจกต์ในเวลาเดียวกันคุณต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีๆนะในเดือนเมษายนนะคะระวังอย่าให้ผิดพลาดในเรื่องของเวลาอย่างเช่นถ้ามันมีแบบกำหนดนัดหมายส่งงานอะไรแบบนี้นะก็ค่อนข้างจะซีเรียสอยู่นะคะก็ระวังในเรื่องของแบบถ้าสมมติบางโปรเจกต์บางงานมันมีค่าปรับอะไรเงี้ยถ้าส่งงานช้ามีค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วแต่ธุรกิจแล้วแต่งานแล้วแต่อาชีพเนาะนะคะก็ให้ระวังในส่วนของตรงนี้พยายามบริหารจัดการเวลาให้ได้นะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันดีอะที่แบบงานคุณชุกชุมมากๆนะในช่วงของเดือนเมษายนจนกระทั่งต้องทำทีละ2งานเลยทีเดียวนะคะหรือบางคนเนี่ยกำลังผุดไอเดียอาชีพใหม่ๆเนาะการแตกยอดแตกขยายธุรกิจการงานของคุณอะไรแบบนั้นนะคะแบบเพิ่มขยายสาขาหรืออะไรแบบนี้เนาะเป็นสาขาที่2อะไรแบบนั้นนะคะทำนองนั้นก็ได้นะแล้วก็เดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปติดต่อประสานงานนะคะแล้วก็เกิดความสำเร็จขึ้นเนาะอย่างเช่นเจอลูกค้าใหม่ๆแล้วคุณดีลงานแล้วก็ได้นะคะคุณจะมีโชคในด้านของการงานมากแล้วก็การเจรจาประสานงานมากๆเลยนะคะถ้ามีลูกค้าเข้ามาในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นสัญญาณว่าคุณจะได้งานนะอย่างแน่นอนนะคะนะคะมีโชคในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะส่วนในเดือนมิถุนายนนะคะเป็นจังหวะที่คุณอาจจะต้องทบทวนนะคะในเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีในการทำงานอะไรแบบนี้บางคนอาจจะปรับโครงสร้างขององค์กรหรือว่าปรับกลยุทธ์วิธีในการแบบสมมติว่าถ้าคุณทำธุรกิจก็อาจจะปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการตลาดอะไรอย่างไรนะมีการคิดการพิจารณานะคะหรือว่าคิดจะนำเงินไปทำอะไรต่อหมายถึงว่าต่อยอดเชิงธุรกิจอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้มันจะมีการคิดเรื่องนี้เยอะขึ้นนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนอย่างเช่นเอ้ยพอคุณทำธุรกิจแล้วก็สมมติคุณขายสินค้าอะไรสักอย่างแล้วคุณได้กำไรมาแล้วคุณคิดว่าเอาเงินในส่วนกำไรอ่ะเอาไปต่อยอดอะไรดีบางคนอาจจะไปขยายสาขาเพิ่มกำลังการผลิตอะไรแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะการคิดในเรื่องของการต่อยอดเนาะประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของในเรื่องงานนะถัดมาเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ Two of Cups Eight of Pentacles Two of Cups เห็นไหมคุณได้ Two of Cups 2ใบนะซึ่งไพ่สำหรับนี้เขามีไพ่ Two of Cups 2ใบนะคะแล้วก็ออกมาหมดเลยในส่วนของการเงินด้วยนะคะสิ่งที่ต้องจะบอกชาวพฤษภก็คือนะคะเรื่องของการเงินเนี่ยสัญญาณแรกก็คือนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานร่วมกับคู่ของคุณแฟนของคุณคนรักของคุณเนาะสำหรับบางท่านนะคะหรืออีกกรณีนึงคือบางคนจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเข้ามาในช่วงนี้นะคะหรือเนี่ยอย่างที่ต้องบอกเนี่ยเห็นไหมบางท่านคุณทำงาน
เขาเรียกว่าอะไรอะทำสองงานในเวลาเดียวกันเนาะคุณต้องจัดสรรเวลาให้ดีๆนะบางท่านก็เลยจําเป็นที่ต้องหาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเพื่อมาช่วยงานคุณเนาะที่จะได้เป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็ทํางานร่วมกันอารมณ์นั้นคุณจะได้เจอนะคะแล้วก็เป็นถ้าในกรณีที่เป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะไม่ใช่แฟนนะจะเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีด้วยแล้วก็ทํางานด้วยกันไปได้ยาวๆอ่ะแล้วเหมือนกับว่าคุณเป็นดวงในช่วง3เดือนนี้เป็นดวงที่คุณรับงานร่วมกันกับใครแล้วมีเกณฑ์จะได้เงินเข้ามากกว่าคุณทํางานคนเดียวนะคะถ้าในกรณีที่คุณเป็นฟรีแลนซ์หรืออะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะคะหรือถ้าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคุณอาจจะหาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนแล้วคุณจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีในช่วง3เดือนนี้ก็ได้แล้วก็ยิ่งจะนําพาดึงดูดเงินเหมือนอารมณ์คนที่แบบว่าดวงสมพงษ์กันอะหมายถึงคนที่เป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะนะแล้วก็ทํางานร่วมกันได้ดียิ่งดึงดูดเงินเข้ามาอะไรแบบนั้นนะคะส่วนมีอีกกรณีนึงที่คุณอาจจะได้ทํางานร่วมกับคู่หรือแฟนหรือคนรักของคุณนะคะบางคนจะเกิดธุรกิจขึ้นในช่วง3เดือนนี้หรือว่าทําอะไรสักอย่างนึงร่วมกันกับคู่กับแฟนของคุณแล้วก็ทําให้เกิดการสร้างเงินสร้างรายได้ขึ้นมาสมมติเช่นเปิดช่อง YouTube กับแฟนประมาณนี้แล้วก็ทำสำเร็จสร้างรายได้ได้ภายใน3เดือนนี้อะไรแบบนั้นนะยกตัวอย่างนะคะประมาณนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นกลายเป็นธุรกิจนะคะร่วมกับคู่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของคุณเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ Seven of Pentacle เนี่ยเป็น energy ของคนที่ไม่ใช่ 7 8 of Pentacle นะคะของคนที่ค้นพบค้นเจอในเรื่องของความสามารถภายในของตัวเองเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเจอว่าเฮ้ยเรามีความสามารถไอ้ส่วนนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วคุณก็เอามาต่อยอดอะค่ะให้มันเกิดเป็นรายได้อะไรแบบนั้นมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะอย่างเช่นเฮ้ยคุณเพิ่งค้นพบว่าคุณมีความสามารถในการวาดรูปคุณอาจจะแบบวาดทําสมุดภาพระบายสีสมมุตินะแล้วก็ขายใน Amazon ในอะไรก็สักอย่างนึงอะร้านหนังสือชั้นนำอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าดังอะไรเงี้ยปังขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้ความสามารถอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตัวคุณอะที่คุณอาจจะยังไม่รู้หรือว่าคุณมีเกณฑ์ค้นพบมันแล้วก็นํามันมาต่อยอดเป็นเงินเป็นรายได้ให้กับคุณในช่วง3เดือนนี้ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าการเงินดีมากๆนะคะจะมาจากคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือว่าการทํางานร่วมกับคนอื่นๆนะในช่วง3เดือนนี้นะคะแล้วก็เงินจะเข้าแบบเป็นก้อนเลยอ่ะเป็นก้อนก้อนเลยอ่ะชาวพฤษภนะคะเตรียมตัวรับเงินนะแล้วก็เต้าเตือนเหมือนทุกหลายราศีนะคะว่าเวลาที่มีเงินก้อนเข้ามาให้คุณเก็บก่อนนะให้คุณเก็บก่อนแล้วก็จัดสรรแบ่งสรรปันส่วนให้ดีเนาะอย่าปล่อยให้เงินเข้ามาแล้วก็ใช้จ่ายไปแบบโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางนะคุณอาจจะแบบเก็บเงินส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนส่วนหนึ่งเป็นเงินเกษียณในอนาคตของคุณส่วนหนึ่งเป็นเงินค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอะไรก็ว่าไปส่วนหนึ่งเป็นรักษาพยาบาลส่วนหนึ่งเป็นประกันอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่ละบุคคลนะไม่เหมือนกันนะคะอะไรแบบนั้นนะให้จัดการการเงินให้ดีๆมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่มากๆเลยชาวพฤษภนะคะประมาณนี้ขอพูดถึงรายจ่ายหน่อยนะมันก็ต้องมีบ้างแหละนะคะบางคนอีกกรณีหนึ่งนะคะมันอาจจะหมายถึง2อย่างก็ได้บางคนจะมีการใช้จ่ายไปกับคู่กับแฟนก็ได้นะในช่วงของเดือนเมษากับมิถุนายนนะคะใช้จ่ายไปกับคู่กับแฟนอย่างเช่นพาแฟนไปเที่ยวพาแฟนไปเดทเปแฟนอะไรก็ว่าไปนะคะได้หมดเลยนะอาจจะมีเกณฑ์ประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะใช้เงินไปกับคู่ของคุณเนาะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะคะชาวพฤษภคุณได้ Ace of Pentacles นะอันนี้ King of Swords นะคะแล้วก็ The Tower นะความรักของชาวพฤษภขอเริ่มต้นที่คนโสดคนโสดคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะอย่างปุบปับฉับพลันทันด่วนกระทันหันนะคะพลังงานของบุคคลคนนี้เนาะเป็นพลังงานคนที่จะเข้ามานะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะอายุมากกว่าคุณนะคะพลังงานของคนที่เป็นพ่อแม่ม่ายนะคะพลังงานของคนที่อาจจะเคยแต่งงานแล้วนั่นแหละเป็นพ่อแม่ม่ายนะคะเข้ามาด้วยสถานการณ์ที่เจอกันแบบไม่คาดคิดไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์อะไรก็ตามอย่างเช่นเดินชนกันของตกแล้วก็ปิ๊งกันอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะก็ได้เป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะเดอะทาวเวอร์หรือสถานการณ์แบบปุบปับฉับพลันแล้วก็เจอกันอะไรแบบนั้นนะคะบางกรณีเต้ามีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นรักแรกพบได้ด้วยนะคะเป็นแบบอุบัติเหตุรักอะไรแบบนั้นอะไรประมาณนั้นนะคะบางคนจะเป็นแบบนี้นะในส่วนของคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอในช่วง3เดือนนี้นะคะพลังงาน King of Swords เป็นพลังงานของคนบอกไปแล้วเนาะอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ๆนะคะแล้วก็เคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป็นคนที่พูดจาผงผางนิดนึงนะมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่าคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริงเนาะอาจจะไม่ใช่คนหวานนะคะแต่คุณจะมองเห็นถึงความจริงใจในตัวของคนนี้นะแล้วก็
อาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการได้หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในราชการก็ได้นะคะราชการทหารตำรวจอะไรแบบนี้คนในเครื่องแบบอะประมาณนี้นะนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอแนวนี้นะคะลองดูพิจารณาดูเพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่หนึ่งเหรียญ นะคะก็คืออาจจะหมายถึงการได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์แบบปุบปับฉับพลันในช่วง3เดือนนี้เลยก็เป็นไปได้นะคะทีนี้สำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเต้ามีความรู้สึกว่าเขาจะเริ่มรุกคุณมากขึ้นนะคะในช่วง3เดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่บางท่านจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะสิ้นสุดความไม่ชัดเจนเสียทีนะคะซึ่งอันนี้มีแนวโน้มว่าเขาอาจจะเข้ามาเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนขอคบขออะไรเงี้ยพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นประมาณนี้นะคะแต่เหมือนจะมาดีลอะนะมายื่นแบบโอกาสนะคะในความสัมพันธ์ยื่นดีลให้กับคุณเนาะคุณจะเอาไหมก็อยู่ที่ตัวคุณแต่ต้องมองว่าคุณเอานะคะต้องมองว่าคุณเอานะคะเหมือนก็เอ้ยแบบในที่สุดเธอก็ชัดเจนสักทีนะอะไรแบบนั้นนะคะสิ้นสุดความไม่ชัดเจนนะคะกลายเป็นความชัดเจนนะคะสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวคุณเป็นคนตัดสินใจนั่นแหละนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์แบบจริงๆจังๆสักทีนะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะทีนี้สำหรับคนที่มีคู่มีแฟนนะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือมีเกณฑ์ที่บางท่านเนี่ยกำลังจะได้ทำอะไรร่วมกันกับคู่หรือแฟนของคุณนะคะอย่างเช่นซื้ออะไรร่วมกันซื้อบ้านร่วมกันซื้ออสังหาร่วมกันที่ดินร่วมกันมีการแพลนอนาคตด้วยกันอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนคุณจะพูดคุยกันมากขึ้นในช่วง3เดือนเนี่ยนะคะเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นเนาะแต่ว่าบางท่านจะเป็นลักษณะที่มันจะเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันเลยนะคะเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันเลยนะคะบางท่านอาจจะเป็นลักษณะที่มีน้องสมมติถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานนะมีน้องนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยอย่างเช่นจู่ๆมีน้องขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็เลยจะต้องแบบเอ้ยหาบ้านจะต้องแบบแต่งงานนะคุยเรื่องแต่งงานอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นทำให้มันเป็นธรรมเนียมประเพณีอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่ามันจะมีสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันที่ทำให้คุณสองคนเนี่ยมันเร่งระยะเวลาที่ทำให้คุณสองคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันหรือว่ามาคู่กันเนี่ยเร็วมากขึ้นนะคะแต่ว่าต้องเห็นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะมองว่าคุณจะได้คุยกันมากขึ้นหรือว่าปรับความเข้าใจกันมากขึ้นในส่วนที่อาจจะยังไม่เข้าใจกันอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะลงตัวในตัวของมันนะเดี๋ยวมันจะลงตัวนะคะในช่วง3เดือนนี้เนาะแต่ว่ามันอาจจะทำให้คุณตกใจนิดนึงนะสำหรับบางท่านนะคะมันเดอะทาวเวอร์เนี่ยแบบบางท่านไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอะไรแบบนั้นถ้ามันเกิดขึ้นอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะตัวคุณเนี่ยถือเหรียญมาบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบต้องเดินทางเนาะอย่างเช่นสมมตินะคะสมมตินะเป็นสถานการณ์สมมติบางท่านสมมติกับคู่กับแฟนของคุณอาจจะเป็นแฟนกันเนาะแต่ว่าคุณมีน้องขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบอาจจะต้องมาคุยกันในเรื่องของเอ้ยจะย้ายใครจะย้ายไปอยู่กับใครอะไรแบบนี้ถ้าสมมติในกรณีที่บางท่านอยู่ห่างกันคุณอาจจะต้องได้เดินทางไปอยู่กับเขาอะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแบบเร็วมากๆเลยนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าอย่างไรนะคะจะแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยไพ่บอกเนี่ย attraction นะถ้าคนโสดนะคะอย่างที่เต้าบอกเลยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนแบบปุบปับฉับพลันนะคนถูกใจนะคะแล้วก็จะดึงดูดกันและกันมากๆนะคะแล้วก็เนี่ยใครบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรเจอคู่เร็วๆนี้หรือบางคนจะได้มีคอมมิตเมนต์ร่วมกันเร็วๆนี้นะคะทุกสถานะเลยนะหรือว่าคนมีคู่มีแฟนก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีคอมมิตเมนต์หรือว่าแต่งงานหรือว่าทำอะไรร่วมกันเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยสำหรับความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะทีนี้เรามาดูกันไพ่2ใบสุดท้ายคำแนะนำของคุณบอกอะไรนะไพ่ใบนี้ดราก้อนนะคะอันนี้เขาบอกว่าแนะนำเนาะชาวพฤษภในช่วง3เดือนนี้นะคะคุณจำเป็นจะต้องตัดใครบางคนที่เป็นท็อกซิกในชีวิตของคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอะไรสักอย่างนึงนะคะอะไรก็ตามที่มันบั่นทอนความรู้สึกของคุณอะนะคะให้คุณพิจารณานะสมมติว่าถ้าเป็นเพื่อนที่ท็อกซิกให้คุณพิจารณาว่าคุณควรคบคนคนนี้ต่อไปไหมนะอาจจะเป็นจังหวะที่คุณเหินห่างหายหรือปล่อยคนที่แบบไม่ดีกับชีวิตคุณไม่น่ารักกับคุณออกไปทำนองนั้นนะคะพิจารณาดูหรือว่าอาจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณได้รู้ว่าใครบางคนไม่จริงใจกับคุณจริงใจกับคุณอะไรแบบนั้นนะคะอีกหนึ่งใบฟลาวเวอร์นะคะเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนนี้นะคะไพ่เนี่ยกำลังบอกว่าบางสถานการณ์หรือบางสิ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าความจริงเป็น
เป็นอย่างไรแต่บางทีบางครั้งคุณกำลังหลอกตัวเองเนาะไพ่ใบนี้ให้คุณกลับมาซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะถ้าคุณรู้สึกยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้เพื่อนคนนี้ดูไม่จริงใจกับเราเลยอะทั้งที่ในใจลึกๆอะคุณรู้ว่าเขาไม่จริงใจแล้วบางคนอะถึงขนาดรู้แล้วด้วยว่าเขาทำอะไรกับเราอะคุณอาจจะรู้จากคนอื่นมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้ว่าเอ้ยเพื่อนคนนี้ไม่จริงใจกับเราเขาทำแบบนั้นแบบนี้กับเรารู้จากคนอื่นอะไรเงี้ยทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วอะแต่ว่าคุณก็ไม่ตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตสักทีอะไรแบบนั้นนะเนี่ยไพ่แนะนำว่าให้คุณซื่อสัตย์กับตัวคุณเองอะค่ะว่าเอ้ยอันสิ่งไหนที่ควรจะอยู่ในชีวิตคุณสิ่งไหนที่คุณควรจะตัดทิ้งเอาออกไปสิ่งไหนที่ทำให้คุณมีความสุขสิ่งไหนที่ไม่ใช่ก็เอาออกไปอะไรแบบนั้นนะคะไพ่เตือนเรื่องประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีพฤษภในช่วง3เดือนนี้นะเป็นกำลังใจให้กับคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเล่าให้เต้าฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ